สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับคาสบอยนะครับท็อฟฟี่เตชิตาวิจิกิจพงศ์ทางอมรินทร์ทีวีออนไลน์นะครับวันนี้ผมอยู่กับรถนี่เลยครับฮาวาว H6 Plug-in Hybrid นะครับหรือ PHEV นั่นเองวันนี้ผมอยู่ด้วยกัน2สีเลยนะครับคือสีขาวแล้วก็สีดำนะแต่จริงๆเขามีด้วยกัน5สีให้เลือกครับคือขาวดำเทาน้ำเงินแล้วก็แดงนะครับต้องบอกว่าวันนี้ผมได้มาลองขับแล้วครับส่วนเรื่องการขับยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ณตอนนี้ต้องบอกงี้ก่อนว่าเจ้า PHEV คันนี้กระแสร้อนแรงมากจริงๆนะครับตั้งแต่เปิดจองครั้งแรกเมื่อ17กันยายนเนี่ย24ชั่วโมงยอดจองทะลุ 3,000 คันนะล่าสุดที่ได้ทราบมาแว่วๆมาแล้วว่าทะลุไป 6,000 คันเรียบร้อยนะครับแค่1อาทิตย์เองต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงทั้งที่ยังไม่รู้ราคาด้วยซ้ํานะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันบ้างครับว่าด้านนอกของเขาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนอะไรไปบ้างเรื่องเทคนิคเครื่องยนต์มอเตอร์ยังไงปรับเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับแต่เรามาดูด้านนอกกันก่อนครับสำหรับด้านหน้าของเจ้า H6 PHEV เนี่ยจะเห็นได้ชัดว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับกระจังหน้าเขาเป็นแบบใหม่นะออกแบบเป็นสตราเมทริกนะครับแบบเดิมเขาเป็นจิโอเมทริกคลาสสิกแพทเทิร์นนะครับทีเนี้ยเราจะเห็นเลยว่ามันหล่อขึ้นนะแต่บางคนก็แซวว่าเฮ้ยมันไปคล้ายกับแบรนด์ดังจากฝรั่งเศสแบรนด์นึงหรือเปล่าลองจินตนาการเอาเองนะแต่แบบผมว่ามันก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาก็สวยนะนี่พออยู่สีขาวเนี่ยเห็นได้ชัดเลยครับว่ามันสวยแล้วมันคมมากนะครับส่วนอยู่สีดำอาจจะไม่ได้เห็นลวดลายมากนะครับแต่ก็สวยงามนะไฟหน้าก็ยังเป็นแบบเดิมนะเป็น LED แบบเต็มระบบแบบ intelligent อัจฉริยะแบบฟังก์ชันต่างๆเพียบไปหมดเลยส่วนด้านล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED ครับก็จะเห็นว่าเต็มเหมือนกันเพราะฉะนั้นด้านหน้าของเขาเนี่ยที่มีเปลี่ยนแปลงไปก็จะประมาณนี้ที่เห็นชัดๆก็คือกระจังหน้ากับตัวตกแต่งด้านไฟตัดหมอกตรงนี้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูรอบๆด้านข้างกับด้านหลังกันบ้างว่าเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผมเราจะเห็นเลยครับว่ายางเขาเนี่ยเป็นลายล้อแม็กลายเดิมนะเหมือนที่ผมเคยรีวิวไปแล้วยางเขาขนาดใหญ่ขึ้นนะเป็น Goodyear Eagle ยางของเขามีความกว้างขึ้นนะครับ235/55R19นะถ้าเป็นตัว HEV ตัวเดิมซึ่งเป็นตัว Ultra ตัวท็อปเนี่ยจะอยู่แค่225นะอันนี้ยางกว้างขึ้นคิวด้านกระแทกก็ด้านข้างเป็นพลาสติกเหมือนเดิมครับดีไซน์ด้านข้างถ้าไม่ได้บอกว่าเป็นตัว PHEV เนี่ยก็มองไม่ออกนะครับเพราะว่าจริงด้านข้างไม่ได้มีอะไรแตกต่างส่วนที่แตกต่างอย่างนึงด้านหลังแต่ไม่ใช่ดีไซน์นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่าด้านหลังที่เขาแตกต่างของเขาเนี่ยคืออะไรเนี่ยครับมีฮาวาวตัวเบลเลอร์เบลล่าเลยครับอยู่แล้วก็เรลไลท์สตริปที่เป็นจุดเด่นของเขาที่ไฟท้ายก็ยังอยู่นะโลโก้ PHEV ครับมีสีฟ้าเป็นขอบนี้เท่เป็นกิมมิกชอบมากทีนี้อันนี้เป็นคันดำนะภายนอกเดี๋ยวผมพาไปดูคันขาวกันบ้างครับว่าต่างกันยังไงสำหรับตัว PHEV จะมีเกรดเดียวนะก็คือเป็น PHEV เลยไม่ได้มีแบบตัวท็อปตัวรองท็อปนะครับอันนี้เป็นสีขาวอันนี้เป็นสีขาวนะครับก็เหมือนกันล้อเป็นล้อเดียวกันนะครับด้านข้างเหมือนกันแต่ทีนี้เดี๋ยวผมที่จะพาไปดูครับว่าด้านหลังนอกจากแดช PHEV แล้วเขามีอะไรเปลี่ยนไปสิ่งหนึ่งที่แตกต่างแล้วผมว่าน่าจะถูกใจแฟนๆ H6ซึ่งรุ่นเก่าที่เป็นตัว Hybrid เนี่ยทุกคนถามหาเหลือเกินใช่แล้วครับ Hand Free Tailgate Kick Sensor นั่นเองนี่ผมเรียบร้อยครับนี่ผมใช้การเตะนะโอ้ด้านหลังอาจจะมีสัมภาระแล้วนิดนึงนะครับวันนี้ผมมาออก Trip Test Drive นะอาจจะไม่ได้เคลียร์ของนะครับเป็นไงครับและที่สำคัญคือเตะปิดด้วยครับเห็นไหมครับคือมาให้มาครั้งนึงก็คือให้มาเต็มเลยทีเดียวอันนี้ผมว่าเขาให้มาดีมากๆเลยนะชนะเลิศ นะสำหรับ Hand Free Tailgate ตัวนี้ที่เจ้าของหรือแฟนคลับของ H6 รุ่นเก่าเนี่ยตามหาแล้วก็ต้องไปขอให้ศูนย์ติดตั้งให้นะครับโอเคครับสำหรับด้านนอกก็จะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าครับของเขาที่มันต่างกันที่ผมรู้สึกเนี่ยจากขับยาวๆมาจากกรุงเทพมหานครจนถึงจังหวัดอยุธยาเนี่ย100 กว่ากิโลนะครับต้องบอกว่าสิ่งนึงที่สัมผัสได้เลยคือช่วงล่างอาการแก้เดิมของอาการเดิมของช่วงล่างของทาง
H6 ตัวไฮบริดตัวเดิมนะครับมันจะมีอาการในบางครั้งที่เราตกหลุมแรงๆหรืออะไรเราจะมีการสตาร์ทเบาๆแต่ในตัวเนี้ยเขาได้รับการปรับจูนใหม่นะแต่เป็นช่วงล่างเดิมนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าด้านหน้าเป็นแมสเซอร์สันสแต็กนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นมัลติลิงก็คือเหมือนเดิมแต่เขามีการปรับตั้งค่าเคปรับตั้งแดมต่างๆใหม่ให้มันมีการเปลี่ยนแปลงฟิลลิ่งที่ดีขึ้นในการขับในความสุขของผมนะครับอย่างแรกที่วิศวกรบอกเพื่อรองรับน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นกว่า200กิโลนะครับตัวเนี้ยเท่ากับว่าจะมีน้ำหนักที่มากขึ้นกว่าตัวไฮบริดเดิมรวม200กิโลเพราะฉะนั้นช่วงล่างเขาถึงได้ต้องปรับจูนใหม่แต่สิ่งที่เขาได้กลับมาคือผมรู้สึกว่ามันทำงานได้ดีขึ้นความนุ่มนวลเนี่ยยังคงอยู่นะครับการยึดเกาะถนนอะไรก็ตามเนี่ยการเก็บอาการการโครงตัวเนี่ยถึงแม้ยังมีอยู่บ้างแต่ว่ามันมีน้อยมากครับคือยังเป็นจุดเด่นของเขาสำหรับผมนะของเราตัวช่วงล่างของเฮดซิปเนี่ยนุ่มแล้วก็มีความยึดเกาะถนนได้ดีนะครับและยิ่งตัวนี้มีการปรับค่าเคใหม่ทำให้ช่วงล่างของเขาที่มีความเฟิร์มมากขึ้นทำให้ลดอาการที่มันเป็นอาการเหมือนบั๊กของตัว HEV เดิมออกไปครับแล้วก็ด้วยพละกำลังของเขาเนี่ยที่มันสูงขึ้นนะครับจากตัวเดิมเนี่ยสูงมากเลยร่วม80ม้าเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่326แรงม้านะเพราะนั้นอัตราเร่งที่สัมผัสได้ที่ผมได้ลองเหยียบมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้ายิ่งใช้ EV mode นะครับคือรถเนี่ยมีการพุ่งทะยานไปอย่างเห็นได้ชัดเลยครับว่ามีความทะมัดทะแมงมากขึ้นกว่าตัวไฮบริดเดิมนะครับตัวไฮบริดเดิมเนี่ยมันจะมีความคูลสตาร์ทน้อยกว่านี้มันจะออกเป็นการเร่งแบบนุ่มนวลแล้วก็ค่อยๆไปค่อยๆแต่ความเร็วแต่ตัวนี้ถ้าเหยียบเนี่ยกดมิดคันเร่งเนี่ยจะได้รับความรู้สึกเลยครับว่ารถเนี่ยออกตัวอย่างกระฉับกระเฉงเลยทีเดียวนะครับส่วนอัตราที่บริโภคน้ำมันหรือการใช้ไฟฟ้าเนี่ยเหมือนอย่างตอนนี้ผมที่มาจากกรุงเทพจนตอนนี้ครับอยู่ในอยุธยาแล้ววิ่งตัวเมืองในอยุธยาเพื่อถ่ายภาพทางกิจกรรมแบบทางเกรทวอลล์มอเตอร์สักพักนึงเนี่ยเลนระยะทางที่วิ่งมาอยู่ราวๆประมาณ120-130กิโลเมตรนะเท่ากับว่าตอนนี้แต่ว่าหน้าจอเนี่ยขึ้นว่าแบตของผมเนี่ยที่จะใช้ไฟฟ้าวิ่งได้อีกเหลืออีก14กิโลเมตรเพราะฉะนั้นเราถึงได้ใช้เพราะว่าจริงๆแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยแต่นี้ต้องบอกก่อนว่าเรามีการจอดรถถ่ายภาพเป็นการจอดรถนิ่งๆนะครับโดยสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้เพราะฉะนั้นตรงจุดนั้นเนี่ยจะเป็นการใช้ไฟฟ้าไปด้วยทีนี้ต้องบอกว่ามันก็จะเหลืออีก13กิโลเมตรสำหรับเรือไฟฟ้าที่เหลืออยู่จากที่เราเคลมไว้200เนี่ยจริงๆแล้วในการใช้งานปกติมันไม่ถึงหรอกครับแต่ว่ามันจะอยู่ที่เท่าไหร่คุณพอใจแค่ไหนแต่สำหรับผมว่าถ้าเทียบกับคู่แข่งเขาไม่ว่าจะเป็นMitsubishi Outlanderหรือแม้แต่ MG HSP HV ซึ่งตอนนี้ระยะทางที่เขาเคลมไว้และรวมถึงที่ทำได้เนี่ยมันก็สูงกว่าคู่แข่งณจุดนั้นผมให้ตรงนี้เผื่อถามว่าถ้าเรื่องระยะทางในการใช้ EV 100% เนี่ยโอเคเขาเหนือคู่แข่งแน่นอนที่บอกได้นะครับส่วนเรื่องฟังก์ชันต่างๆในการขับเนี่ยสำหรับในตัวของ HSP HV เนี่ยทุกอย่างก็มีฟังก์ชันอัจฉริยะมาให้อยู่ครบนะครับเหมือนกับตัว HSXตัว HEV ที่เป็นตัวอัลตร้าซึ่งก็คือตัวท็อปของเขาแต่ต้องบอกว่าณวันนี้ราคาของเขาเนี่ยยังไม่เปิดเผยนะแต่ว่ายอดจองเขาทะลุ 6,000 คันไปแล้วครับก็ต้องมาดูกันว่าเมื่อเขาเปิดราคามาแล้วเนี่ยยอดขายจะหายไปขนาดไหนนะครับถ้าเกิดมันไม่ได้อย่างที่หวังหรือถ้าราคาที่เปิดออกมามันว้าวสุดๆเนี่ยยอดขายของเขาเนี่ยจะพุ่งทะยานไปถึงเท่าไหร่นะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วเขาจะเปิดราคาแบบทางการในวันที่7ตุลาคมนี้ยังไงเพื่อนๆก็รอลุ้นรอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับข้อสรุปคร่าวๆจากมุมมองของผมนะหลังจากได้ทดลองขับ Hummer H6 PHEV ในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าก็ยังเป็นรถที่น่าสนใจและน่าขับไม่ต่างกับ H6 PHEV แต่สิ่งนึงก็ได้มาคือฟีลลิ่งของการขับแบบไฟฟ้าล้วนด้วยระยะทางที่ยาวขึ้นมากๆเลยนะครับเพราะนั้นการขับฟีลลิ่งเนี่ยมันจะเหมือนรถไฟฟ้าเลยตราบใดที่คุณใช้โหมด EV เนี่ยจะทำงานในที่ความเร็วต่ำนะครับแล้วก็ในช่วงความเร็วที่มีความเขาเรียกมีความนิ่งของคันเร่งหรือความเร็วที่นิ่งนะครับรถจะตัดเข้าสู่โหมด B เพื่อให้ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าที่สุดซึ่งถ้าคุณวิ่งโหมด EV ล้วนๆเนี่ยทางทีมวิศวกรเคลมไว้ที่140กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่คุณสามารถใช้ EV ได้แต่จริงถ้าเหยียบจริงๆบางคนที่ทดสอบแล้วก็บอกว่าอาจจะถึง150ได้เลยก็ต้องบอกว่าโอ้โหไม่เบาเลยทีเดียวนะครับสามารถใช้ไฟฟ้าได้ขนาดนี้แล้วก็สำหรับ HX PHEV ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่5แล้วนะครับของทาง Great Wall Motor ที่ทำตลาดในประเทศไทยจากนโยบาย9รุ่นใน3ปีนะครับตอนนี้เขาผ่านมาเข้าสู่ปีที่2แล้วแหละยังไม่2ปีเต็มดีเพราะปล่อยรถมา5รุ่นนะถ้าใครจำมันได้นะครับรุ่นแรกก็คือ HX PHEV
ที่ยอดขายถล่มทลายต่อเนื่องเป็นแชมป์กันอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วก็ในส่วนของออร่าคูแคทแล้วก็ในส่วนของโจไรออนนะครับแล้วก็ออร่าคูแคททีทีตัวนี้ก็เป็นตัวที่5เป็นตัวน้องใหม่ล่าสุดก็คือเทสซิปเอชบีถ้าเกิดใครที่ชอบรถ SUV อยู่แล้วเนี่ยแล้วสวยชอบฟิลลิ่งของรถที่เป็นรถครอบครัวรถแฟมิลี่อ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจนะสำหรับผมว่าอย่างนั้นนะแต่สุดท้ายแล้วแต่ละคนเรามีมุมมองที่แตกต่างกันนะก็ต้องไปลองเทียบข้อดีข้อเสียเองครับว่าสุดท้ายแล้วคุณจะชอบเขาหรือเปิดใจรับกับเขามากแค่ไหนสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบอยู่ตรงนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับแล้วฝากกดติดตามผมทาง Facebook YouTube Amrin TV และ Amrin TV Online ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับที่รับชมผมคุณสวัสดีครับ